สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยสำหรับวันที่21พฤศจิกายน2565นะครับ3.3แนวทางบันเดิงนะครับผมมาดูผลงานของ20ที่ผ่านมานะครับทั้ง3รอบรอบพิเศษนะครับในส่วนของ3ตัวบนนั้นจะเป็น060ครับ2ตัวล่าง13รอบธรรมดา3ตัวบน770นะครับ2ตัวล่าง03ปิดท้าย VP ด้วย3ตัวบน484นะครับผมมาหารเนาะ2ตัวล่างก็จะเป็นในส่วนของ C1 นะครับสังเกตผลเสาร์อาทิตย์ให้ดีนะผมจะเป็นประมาณนี้นะไม่เบิ้ลก็หามนะครับงั้นอย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อวานนะครับเสาร์อาทิตย์ต้องระวังนิดนึงก็แล้วกันเอาพอหอมปากหอมคอพอได้ลุ้นนะครับมาดูในส่วนของชุดจับ2ตัวนะครับ481-3970นะครับผมมี13มาครบในส่วนของ2ตัวล่างนะครับ03 2ตัวล่างรอบธรรมดานะครับผม70 2ตัวบนนะครับผม84 2ตัวบนนะครับแล้วก็41ในส่วนของ2ตัวล่างรอบ VP วันนี้มาทั้งหมด5ชุดนะครับผมจากทั้งหมด6ชุดใน3รอบนะถือว่าผ่านเลยทีเดียวสำหรับชุดวินนะครับที่เข้าแค่ชุด2ชุดมา 2-3 วันนะครับวันนี้อัดอั้นตันใจมาเต็มที่เลยนะเดโน A 258นะครับยังเข้าอยู่แต่ว่าวันนี้ตัวติ๊กนะผมติ๊กพลาดนะครับผมไปติ๊ก25นะครับ25ไม่มาเลยนะครับผมโอ้แล้วก็เด่นวิ่งรูดมันไม่มี8ไงนะครับมันมีแค่2กับ5นะมี0 2 4 6 0 5 5 0 9 4เลขมา0มา4วิ่งรูดมาหมดเลยแต่ไม่มี8ติดมานะวันนี้เทียบชนตัวคัดใส่เด่นน้อง A นะผมได้2กับ5มา8นะครับแต่ก็ยังมาอยู่นะแต่ว่าติ๊กให้พลาดไป1วันนะครับผมในส่วนของ2ตัวนะครับมีตัวไหนเข้าบ้างมีไหมอ่ะอ๋อนี่ไง13นะครับตรงๆนะครับผมล่างนะครับรอบพิเศษแล้วก็ในส่วนของ60นะครับบนตรงๆนะครับผม84ไม่มีมีก็82นะมี38เข้าไป2ชุดนะครับผมสำหรับรอบแรกก็คือรอบพิเศษนั่นคือผลงานของ20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแนวทางสำหรับ21พฤศจิกายน2565นะครับชุดจับ2ตัวนะครับ79 12586นะครับ2ตัวก็จะมีดังต่อไปนี้6164 8082 10ชุดเหมือนเดิมนะครับหกหนึ่งหกสี่นะครับ80 82 357 383 6860ปิดท้ายด้วย31นะครับเด่นน้องเอนะครับผมได้ตัวนี้อีกแล้วสองแปดห้านะครับผมติ๊กตัวไหนดีเทียบชนจากวิ่งโรดอีกแล้วเหรอสองกับแปดนะครับผมติดอยู่ในชุดวินมาไหมสองกับแปดนะครับวิ่งโรด50นะครับผมมีชนสองกับแปดแปดสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์นอกนั้นจะเป็นหกนอกนั้นจะเป็นที่ชนเยอะและนี่คือแนวทางนะครับสำหรับวันที่21นะครับผม21พฤศจิกายน2565นะครับลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะช่วยทำไมปิดไม่อยู่มือบนบังไฟไอ้ยังจำได้อยู่ริมน้ำเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเค
คือย้อนตำนานผาแดงนางไอด้วยสัญญาสิบ้อยลมคือน้องหานไงอีกจากซาดผาแดงนางไอสิหากันไปบ่ไหวสายแนนคิดฮอดคือเก่าแม้หากสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันแม่สาดนี่นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟแล้วฝากคำไปบอกพญาแทนว่าผ้าแดงยังมั่นยังแก่นรอต่อสายแนนนางไอของอายชาตินี้ขาดคู่ร่วมใจสิถาชาติใหม่นางไอของไอนางไอของไอตอนแรกก็ฟังผ่านๆนะพอน้องเอให้แกะเนื้อร้องแค่นั้นแหละพาดมวนเติบ ครึ่งเพลงก็พอนะครับปิดท้ายให้ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณพี่น้องสมาชิกกดไลค์กดถูกใจนะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ